มียูไนเต็ดอยู่ในอันดับที่7ของตารางคะแนนนะครับลงสนามไป9นัดมี16คะแนนขณะที่กราฟสระบุรีอยู่อันดับสุดท้ายในแฮกแกลลี่สตีเวนยังมีชื่ออยู่ในตำแหน่งยังมีสัญญาตักลูกนี้ให้แทงชนิชิเปาถึงด้วยครับชิเปาเปิดเข้าในมาติดครับยังไปอยู่ที่เขาครับชิเปาคือหลังดาวุฒเปิดพุ่งมาเอาลูกนี้เข้าไปเลยครับมงเช็ดสะบัดเข้าไปครับโอ้โหน่าจะเป็นธนากรแดงทองเลยครับนั่นแหละครับมงให้กับอาร์มี่เหยียดนะครับแล้วดูครับจังหวะนี้เนี่ยปล่อยให้ดาวุฒเปิดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแล้วก็ผู้เล่นของทางกัปตันลีนี่ไปยืนดูหมดเลยนะครับคือตอนนี้ดูแต่บอลอย่างเดียวครับไม่ดูก็ไปกลับมาที่ปิยชาติอีกทีให้มาที่กีฮูแบร์ร้องยิงไกลตรงตัวฮัสซันซันนี่ยังรับเข้าซองได้เอาเป็นขประทาเป็นทางด้านของยุทธิชัยเหลี่ยมไกลนะครับครับไปบุกอีกครั้งหนึ่งปิยชาติเปิดมาโดนขปลิกบงดักได้กีฮูแบร์ร้องยิงไกลไม่ตรงกรอบครับเป็นทางด้านของยุทธนี่ต้องเล่นเป็นตัวจริงนะครับทางเดวิยาร์โบอาร์นี่ไม่เล่นถ้าไม่เล่นไม่ได้เล่นเลยครับแต่มาทางนี้เลยครับหลงยิงไกลครับอาร์มี่ต้องตกทิ้งครับทางด้านของกิตติทัศน์สุกุมารพันธ์ครับเจ้าแจ้ครับหนุ่มจากปัตตานีครับลูกยิงครับตรงนี้บอลตกลงพื้นครับทำให้กระเด้งขึ้นมาในทันทีผู้สาวตัวนั้นกะจังหวะคนเป็นทศวรรษลิฟวันนาเสถียรก็เปิดมาได้โค้งอีกแล้วโอ้โหคนเดิมครับบีธนากรแดงทองครับ2ประตูต่อ0ครับนี่ครับโอ้โหให้ดูที่นะโอ้โหปั่นโค้งมาสวยครับทศวรรษลิมวนาเสถียร เด็กหนุ่มจากจังหวัดเลยแต่เปิดลูกนี้ไม่เลยครับเข้าโซ่ได้บอลมาให้ปิยชาติสีมะเหลืองยอดลูกนี้ได้โค้งโอ้เอาจนได้ครับมาธินากรอสุรินทร์ครับคนเดิมครับโอ้โหได้ลุ้นหลายครั้งในที่สุดเขาก็ทำจนได้จะดูภาพช้าดูครับมันน่าจะล้ำในคนนี้แต่ว่าไลแมนไม่ยกนะครับก็ถือว่าไม่ล้ำนะครับวันนี้โอ้โหสุดยอดครับนี่ถือว่าเป็นประตูที่เยี่ยมยอดมากของทางธินากรอสุรินทร์ครับวันนี้ลงเล่นเป็นตัวจริงครับแล้วก็ทำประตูให้กับทีมได้คือแกโดนแบนครับมาดูจังหวะที่ก่อนธินากรโอ้โหตวัดยิง2-2 เลยครับโอ้โหปั๊บเดียวครับธินากรอสุรินทร์ครับโอ้2นาที2ลูกครับสุดยอดเลยครับธินากรอสุรินทร์ครับนี่เป็นสถิติเลยนะครับที่แม่ผู้เล่นคนหนึ่งสามารถยิงประตูได้ภายในไอ้เฮียโนวันนี้เอาธินากรไม่อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหช่องมาเริ่มเลยครับฟรีคิกแล้วฉลาดในการเล่นแล้วมาคุมคนเดียวครับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันมาขวางอยู่คนเดียวครับแล้วต้องชมว่ายิงได้เด็ดขาดด้วยครับธินากรอสุรินทร์ครับโอ้โหยอดเยี่ยมเหลือเกินครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาครับเอาเลยครับมาแล้วครับธนากรลูกก็ไม่ได้กรอบเขตโทษแล้วลูกนี้ว่าไงพุทธศิลป์ชี้ไปที่จุดโทษครับโอ้โหโดนกระแทกล้มลงไปครับโอ้โดยยุทธพงศ์ศรีละครครับโอ้เป็นกีฮูแบร์ครับขอประทานอภัยครับกีฮูแบร์ครับเป็นคนจังหวะนี้ครับกีฮูแบร์ครับวิ่งตามมาแล้วดัดทีแรกเอาไม่อยู่ครับทีแรกเนี่ยเจอสปีดต้นความเร็วของธนากรแล้วอัพอาโนวิ่งมาซัดลูกนี้โอ้โหไม่ได้ขยับเลยครับกิติทัศน์อ่านทางผิดครับเดาผิดครับจะพุ่งไปซ้ายของตัวเองแต่ว่าอิราโนยิงไปขวาครับพอเห็นกิติทัศน์ขยับไปแล้วยิงตรงนั้นนะครับครับยิงที่เดิมเลยครับเห็นแล้วครับกิติทัศน์ถ้าขยับซ้ายปั๊บขยับไปเนี่ยขาจะตายยังไงก็โยกกลับมาเอาแล้วอามีหลุดขึ้นมาครับมงคลมงคลยิงลูกนี้ติดแซงกิติทัศน์ครับโอ้โหซ้ายมีทางชนีอาจจะไม่เห็นกับมงคลยิงลูกนี้ว่ายังฝังสระบุรีไม่ได้ครับโอ้ยยอดขึ้นหน้ามาเอาเลยครับจังหวะนี้โอ้โหตังมาสวยมากได้ลองเปิดมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหทางชนีชิปเปาชาร์จจ่อๆเข้าไปเลยครับสายประตูต่อ2ครับนี่ครับกระโดดข้ามศีรษะแนวรับนะครับของกัปตันบุรีครับก่อนให้เปิดมาให้ชิเปาเลยครับนี่แปลง่ายๆเข้าไปเลยนี่ครับอนุวัฒน์จัดให้ครับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันครับกระดกลูกที่สวยงามมากคือลูกนี้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% เนี่ยต้องให้เครดิตอนุวัฒน์ไป50แล้วครับโอ้โหเปิดมาขนาดนี้ใครก็น่าจะทำได้ขอประทานอภัยนะครับสัญญาณภาพมีปัญหาเล็กน้อยครับตอนนี้กระทดกันมาเกิน3นาทีแล้วครับแล้วพุทธศิลป์สุเปรมนนทวงศ์ครับเป่าลูกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับอาร์มี่ยูไนเต็ดก็ชนะกราฟสระบุรี FC ไป4ประตูต่อ2ครับได้จากธนากรแดงทองนาทีที่9แล้วก็25
ธินกรอสุรินทร์น่ะไปเสมอให้กับทางสระบุรีได้ครับจากการยิงนาทีที่37และ39แต่ว่าครึ่งหลังครับไคฮิราโนยิงจุดโทษให้อาร์มี่ขึ้นนำนาทีที่50ปิดท้ายด้วยประตูของแทงเจนี่ชิเปาในนาทีที่80ครับครับก็ทำให้ในตอนนี้เนี่ยอาร์มี่เนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับที่4ของตารางแล้วนะครับในตอนนี้